สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ผมและนิตยสารมอเตอร์คอร์สของเรานะครับก็ขออนุญาตครับพักผ่อนจากการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างครับวันนี้เนี่ยเรามาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักครับกับอุปกรณ์ดีๆนะครับกับคุชิทานิ Riding Mesh Jacket เขานั่นเองครับซึ่งเป็นแจ็คเก็ตขับขี่จากทางคุชิทานิครับวันนี้ผมขออนุญาตป้ายยาเพื่อนครับเราไปทำความรู้จักกับแจ็คเก็ตตัวนี้กับช่วงเกียร์รีวิวของเราครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของน้ำหนักและการระบายอากาศครับส่วนประกอบของชุดนี้นะฮะถ้าได้ลองมาดูใกล้ๆนะครับก็จะพบว่ามันมีรูระบายอากาศเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเกือบทั้งตัวฮะซึ่งพอนำมาใช้ขับขี่จริงๆแล้วเนี่ยการระบายอากาศเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับอย่าว่าแต่การขับขี่เลยแค่ผมยืนเฉยๆตอนนี้ลมพัดมาอ่อนๆเนี่ยผมก็สัมผัสได้ทันทีเลยว่ามันมีลมนะฮะที่เข้ามาช่วยระบายอากาศร่างกายของผมตอนนี้อยู่ดังนั้นผมบอกเลยว่าแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะมีการระบายอากาศที่ดียอดเยี่ยมมากๆจุดถัดมาเนี่ยก็คือน้ำหนักครับแม้ว่ามันจะเป็นชุดกาดนะครับมีเนี่ยมากถึง5จุดแต่ว่าน้ำหนักอ่ะพอที่หยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำหนักมันพอๆกับเสื้อกันหนาวทั่วๆไปเลยนะครับและถึงแม้ครับว่ามันจะมีน้ำหนักที่เบามากๆนะฮะแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราก็ยังไว้วางใจเจ้าคุชิทานิแจ็คเก็ตตัวนี้ได้ด้วยครับเพราะว่าเขาให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ป้องกันนะครับมาถึง5จุดเลยครับที่บริเวณข้อศอกนะครับ2ข้างหัวไหล่ครับแล้วก็ที่บริเวณแผ่นหลังครับซึ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาตรฐาน CE Level 1ครับเขาก็จะมีความปลอดภัยนะฮะมีการวิจัยมาแล้วว่ามันจะต้องสามารถรับแรงกระแทกได้เท่าไหร่นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้นะครับตามเว็บไซต์ตามช่องทางออนไลน์แล้วเว็บไซต์ของทาง CE เขาเองครับวันนี้เนี่ยผมลองเอามาใช้งานนะครับในเส้นขาประจำของเราครับนี่คือเส้นทางที่มีรถติดแล้วก็มีอากาศร้อนมากๆของกรุงเทพนะครับนี่คือถนนเลียบด่วนนั่นเองฮะการใช้งานในวันนี้เนี่ยเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยก็คือสอบผ่านแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ว่ามีอีกจุดที่ผมประทับใจครับนั่นคือเรื่องของสรีระนั่นเองฮะเพราะว่าแจ็คเก็ตคุชิทานิตัวนี้นะฮะให้มิติการสวมใส่เนี่ยที่ค่อนข้างกระชับมากๆหรือว่าบางครั้งนะครับสัดส่วนของเพื่อนแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าผมนะครับมีแขนที่มันใหญ่กว่าผมก็สามารถปรับระดับได้นะครับอย่างเช่นตรงแขนเสื้อเนี่ยก็ปรับได้ถึง2ส่วนนะครับโดยเฉพาะตรงท่อนแขนนะครับก็จะสามารถปรับระดับได้นะฮะใครที่แขนเล็กกว่านี้นะครับก็ปรับได้เลยตามเส้นสีแดงนี้นะหรือว่าข้อมือครับก็สามารถปรับระดับได้เช่นกันนะใครที่อยากจะได้หลวมหน่อยใส่สบายๆหรือว่าใส่กระชับหน่อยตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับระดับได้เหมือนกันครับหรือว่าตรงช่วงรอบเอวนะครับตรงนี้ก็มีให้ปรับระดับได้เช่นเดียวกันครับคือเรียกได้ว่าปรับระดับได้ตามสรีระของเพื่อนๆเลยนะที่สำคัญครับพอเราปรับไปแล้วเนี่ยความกระชับของมันนะครับการงอแขนเมื่อเราควบคุมรถในสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เราต้องใช้ทักษะการควบคุมเยอะครับอย่างเช่นเข้าโค้งหรือพลิกเลี้ยวเนี่ยแขนเสื้อก็ไม่ได้รู้สึกทำให้เราเนี่ยติดขัดแต่อย่างใดเลยครับดังนั้นผมถือว่าแจ็คเก็ตชุดนี้นะครับสอบผ่านในการใช้งานชีวิตประจำวันมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่กำลังมองหาครับแจ็คเก็ตสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับน้ำหนักไม่มากนะฮะมีการระบายอากาศที่ดียอดเยี่ยมเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องรีบมองมาที่คุชิทานิ Riding Mesh Jacket ตัวนี้เลยครับเพราะว่าเขาตอบโจทย์ทุกประเด็นของเพื่อนๆได้ดีมากๆนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะแจ็คเก็ตที่ผมกำลังใส่อยู่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,240 บาทนะครับอาจจะมองว่าแพงนะฮะแต่พอเราเอามาเทียบในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยและการใช้งานที่มันกลมกล่อมมากๆดังกล่าวนะครับก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับเพื่อนๆที่ใส่ใจในจุดนี้ผมบอกเลยครับว่าคุ้มราคามากๆนะฮะเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ไปตามได้เลยครับที่เพจคุชิทานิไทยแลนด์ครับสามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อแบบช่องทางออนไลน์ได้เลยครับใครไม่ชอบสั่งออนไลน์ก็ไปดูที่หน้าร้านเขาได้นะครับอยู่ที่หน้านิวาสซอย27นี่เองครับลองเข้าไปดูเข้าไปสอบถามสัมผัสตัวเป็นๆกันได้ครับเพราะว่านอกจากตัวนี้เนี่ยยังมีอีกหลายสีแล้วก็หลายรุ่นให้เพื่อนๆเลือกกันเลยครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องลาไปก่อนครับกับช่วงเคลียร์รีวิวของเรานะฮะรอบหน้านะครับเราจะรีวิวมอเตอร์ไซค์คันไหนหรือใครนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นไหนอยากให้เรามาพูดถึงมาแนะนำมารีวิวให้ดูเนี่ยก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนิตยสารมอเตอร์คอร์สแมกกาซีนชาแนลของเรานะครับแล้วพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ